นี่เนื้อเน้นเน้นค่ะนะคะจะเป็นปูนะคะอันนี้ปูแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวใหญ่มากใช่ร้อนๆนี่โอ้น่าทานมากๆอันนี้เราย่างเสร็จร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะนี่เราก็มาถึงที่ตลาดมหาชัยแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาที่จอดรถก่อนนะที่นี่มันโอ้มีสันเจ้าพ่อเราเมืองด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของสดกันวันนี้ก็จะซื้อกุ้งซื้อปูถ้ามีหอยเชลก็จะซื้อหอยเชลด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านกันบ้างตามกันมาเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราดูร้านนี้เลยเป็นกุ้งเดี๋ยวเราดูกุ้งก่อนมีกุ้งกับปลาหมึกนะคะคือกำลังแบบดิ้นดุกดิ๊กดุกดิ๊กอยู่เลยอ่ะแซ่บมวยทะเลสดๆด้านนี้เลยนะจ๊ะกุ้งไหมคะแซ่บมวยไหมจ๊ะขอบคุณนะคะสดๆใหญ่ๆขายถูกเลยพี่นี่เอาเลยจ๊ะสั่งได้นะกุ้งไม้แซ่บมวยทะเลค่ะตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ร้านปูแล้วนะนี่อยู่ด้านหลังเลยก็กำลังเลือกปูอยู่เนาะอ้วนลอยเอาไข่ด้วยเนาะคือมันมีก็มีไข่แต่ว่าไม่ได้เยอะใช่ไหมคะFew minutes later. เดี๋ยวเราจะเอาไปทำความสะอาดก่อนได้มาแล้วนะคะเราก็เอามาขัดให้แบบสิ่งสกปรกอ่ะเพราะว่าตอนเขามาเขาก็จะมีคราบโคลนคราบดินอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องขัดแบบนิดนึงการจุดถ่านก็สำคัญนะคะOne hour later. ปุ้ยใส่เยอะมากนะคะอันนี้เยอะจริงๆว่าคนนี้เป็นอะไรสดๆเลยจ้านี่เดี๋ยวจะมีปูอีกนะคะวันนี้มีน้ำจิ้มด้วยนะแซ่บแน่นอนนะคะวันนี้จะท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้สนใจเรื่องกินอย่างเดียวนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะใช่ไหมคะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะนี่กุ้งจากมหาชัยตัวใหญ่และมีไข่อันนี้เลือกเป็นแบบไซส์กลางไม่ใหญ่มากนะคะน่าทานมากๆเดี๋ยวเราย่างก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาชิมกันค่ะI'm sorry.
ัวแล้วเอาตัวเมียมาทั้งหมดใช่ค่ะชิมกันแบบเอานะโอ้โหอันนี้ไม่ได้นะร้อนร้อนหัวนี่ไข่เน้นๆเลยอ่ะอร่อย
อร่อยจริงคำสุดท้ายแซ่บก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้เอ๋พาไปกินของสดนะคะที่มหาชัยนี่เองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่ชอบกินอาหารทะเลก็อย่าลืมแวะไปที่นี่ได้เลยบอกเลยว่าอาหารสดแล้วก็อร่อยมากๆนะคะที่ตลาดมหาชัยนะคะก็ไปซื้อทานได้เลยนะอาหารทะเลสดนะคะก็วันนี้เนี่ยเอ๋ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆแบบอยากให้เอ๋ไปที่ไหนหรือกินอะไรอะค่ะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะแล้วกด Subscribe ด้านล่างเอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย